โมดูลนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Virtual Machine, Virtual Network และเรื่องของ IP Address เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่โมดูลที่ก่อนหน้านี้เราทำการสร้าง Virtual Network VNet ไว้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงว่าในส่วนถ้าย้อนไปในโมดูลที่1จะเห็นว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการกำหนดให้เครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ของเรามีการได้ IP ที่เป็น IP เบอร์เดิมตลอดไปซึ่งอันนี้เราเรียกว่า static IP address แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าการตั้งค่า static IP address ใน Azure นั้นเป็นการกำหนดให้ network ของ Azure ทำการจ่าย IP เบอร์เดิมตลอดไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นการกำหนด IP address ให้กับตัว virtual machine โดยตรงดังนั้นการทำงานของ static IP address ของ Azure นั้นเราจะใช้เฉพาะในบางกรณีที่เรามีความจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นความต้องการในการติดตั้งโดเมนคอนโทรลเลอร์ Active หรือ Active Directory บน Azure ส่วนในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นประการใดก็ไม่แนะนำให้ทำในกระบวนการนี้ซึ่งขั้นตอนในการที่เราจะทำการตั้งค่าหมายเลข IP address ให้มีความคงที่ตลอดไปนะครับเราจะมีอยู่ขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการสร้าง Virtual Network ซึ่งเราดำเนินการไปแล้วในโมดูลที่1เมื่อสักครู่นี้ขั้นตอนที่2หลังจากนั้นที่เราทำการสร้าง Virtual Network เสร็จแล้วเราจะต้องมาทำการสร้าง Virtual Machine เพื่อให้บริการในส่วนของWindows Operating System ให้เราจากนั้นขั้นตอนที่3เราจึงจะมาทำการกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับ Virtual Machine ที่เราสร้างขึ้นนะครับซึ่งขอย้อนกลับไปดูในส่วนของ Network Diagram อีกครั้งหนึ่งขอย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการฟิก IP นั้นเราต้องการให้มีหมายเลข IP address เป็นหมายเลข 192.168.1.100 ดังนั้นวิธีการในการดำเนินการเราสามารถทำเนินได้อย่างไรเราไปดูในเดโมกันนะครับในเดโมนี้จะมีการทำงานอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการสร้าง Virtual Machine ขั้นตอนที่2เป็นการกำหนดหมายเลข IP address ให้ตรงกับความต้องการของเราซึ่งหมายเลข IP address นี้จะเป็นหมายเลข IP address ที่คงที่หรือ static IP นั่นเองจากนั้นขั้นตอนที่3เราจึงจะทำการติดตั้ง Active Directory Domain Service เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทำหน้าที่เป็น Domain Controller ให้เราทำงานได้อย่างไรบ้างไปดูตามเดโมกันครับหลังจากที่เราได้ Virtual Network ในขั้นตอนก่อนหน้านี้เราก็ไปทำการคลิกที่ Virtual Machine Create Virtual Machine เลือก Compute เลือก Virtual Machine และที่สำคัญตรงนี้ต้องเลือกเป็น Form Gallery จากนั้นเลือกระบบปฏิบัติการที่เราอยากได้ก็คือ Windows Server 2012 R2 Data Center กด Next เลือกกรอกชื่อของ Virtual Machine ที่เราต้องการในที่นี้เราต้องการชื่อเครื่องว่า demo-dc001 จากนั้นกำหนดชื่อ account ที่จะเป็นผู้จัดการของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็คือ demo admin และกำหนดรหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านจะต้องมีความยากในระดับที่1ตัว Azure ถึงจะยอมรับคลิก next ในส่วนของ cloud service ให้เลือก create cloud service และเลือกกรอกชื่อของ cloud service คือ demo cloud service 001ในส่วน virtual network ให้เลือกเป็น demo vnetอันนี้สำคัญมากนะครับต้องเลือกเป็น Demo VNet และเลือก Net Subnet เป็น Backend จากนั้นตรวจสอบความเรียบร้อยให้ถูกต้องให้ดีครบและกด Next ในหน้าต่อไปให้เลือก Install VM Agent และกด Complete ระบบจะทำการ Provisioning หรือทำการสร้างโดเมนสร้าง Virtual Machine มาให้เรา1อันเมื่อสร้างเสร็จสเตตัสหรือสถานะของ Virtual Machine จะเป็น Running เราทำการคลิกไปที่ Demo DC01 เลือก Dashboard หลังจากที่เราทำการสร้างตัว Virtual Network เสร็จแล้วเราก็ไปทำการสร้าง Virtual Machine คลิก Virtual Machine และที่สำคัญคือต้องเลือกจาก Gallery เลือก Windows Server 2012 R2 Data Center จากนั้นคลิก Next
กรอกชื่อของ virtual machine ที่เราต้องการในที่นี้ก็คือ demo-dc001 จากนั้นทำการเลือกกรอกชื่อ username ที่เราต้องการจะให้เป็นผู้ดูแลระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ในที่นี้คือ demo admin และกรอกรหัสผ่านจำนวน2ครั้งต้องตอบกรอกให้ตรงกันนะครับซึ่งรหัสผ่านจะต้องเป็นรหัสผ่านที่มีความยากซับซ้อนกดคลิก next ตรง cloud service ให้เลือก create cloud service และกรอกชื่อของ cloud service ที่ต้องการคือ demo cloud service 001ตรงนี้สำคัญครับในส่วนของ network ให้เลือกเป็น demo vnet ที่เราสร้างขึ้น subnet ให้เลือกเป็น back end นะครับจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนนะครับแล้วคลิก next เลือก install vm agent ครับเสร็จแล้วกด next ระบบจะทำการสร้าง virtual machine ให้เราซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับและให้เรารอจนกว่าสเตตัสจะเป็น running เมื่อสเตตัสเป็น running เสร็จแล้วนะครับขอให้สังเกตครับสเตตัสมั่นใจว่าสเตตัสเป็น running นี่คือแสดงว่าเราได้ virtual machine เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกที่ชื่อของ virtual machine ของเราไปที่ dashboard ไปที่ dashboard ทางด้านขวามือของ dashboard จะมีหมายเลข IP address อยู่2 IPaddress ก็คือ public virtual ip address คือ ip address ที่กำหนดให้กับ cloud service และ internal ip address ซึ่งจะเห็นว่า internal ip address เป็นเบอร์ 192.168.1.4 ซึ่งยังไม่ใช่ ip address ที่เราต้องการนะครับ ip address ที่เราต้องการอาจารย์ให้เลิกมาว่าต้องเป็นเบอร์100เท่านั้นดังนั้นเราจะต้องไปทำการกำหนด ip address โดยใช้ powershell for azure โดยการทำการ import azure subscription fileซึ่งได้จาก Azure Account ของเราเข้าไปในเครื่องของเราเสียก่อนแล้วก็รันนะครับเมื่อ import Azure Subscription เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราจะทำการทดสอบว่าหมายเลข IP address ที่เราต้องการจะใช้งานคือหมายเลข 192.168.1.100 บน Virtual Network ชื่อว่า Demo vNet นั้นสามารถทำงานได้หรือไม่สั่งคำสั่งเสร็จแล้วนะครับในกรณีคำสั่งจะไปทำการตรวจสอบว่าหมายเลข IP ของเราสามารถใช้งานได้หรือไม่รอสักครู่หนึ่งหากคำสั่งของเราสามารถใช้งานได้ขอให้สังเกตผลลัพธ์ในบรรทัดที่เขียนว่า is available จะมีค่าเป็น true นั่นแสดงว่าหมายเลข IP address นี้สามารถใช้งานได้ถัดไปครับเมื่อ IP address ใช้งานได้เราก็จะทำการกำหนดหมายเลข IP address ให้กับตัว virtual machine ของเรานะครับโดยใช้คำสั่ง set azure static ip vnet static vnet ip นะครับรันเลยนะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็จะไปทำการสั่งงานให้ Azure ทำงานให้เราเมื่อทำงานเสร็จสับเรียบร้อยจะเห็นว่า Operation Status เป็น Succeed ซึ่งในขั้นตอนนี้เราหากเราย้อนกลับไปดูใน Azure Management Portal นะครับเราจะเห็นว่าตัว Virtual Machine ของเราจะมีการ Restart เพื่อให้ทำการรับหมายเลข IP Address หมายเลขใหม่เมื่อระบบ restart virtual machine กลับมา status จะมีว่าเป็น running เราเข้าไปที่เดิมครับที่ dashboard และลงไปดูในส่วนของ internal ip address นะครับซึ่ง internal ip address นี้จะเห็นว่ามันเป็น ip เบอร์ 192.168.1.100 ตามที่เราอยากได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะทำการรีโมทเดสก์ท็อปเข้าไปที่ Virtual Machine เครื่องนี้โดยการกด Connect และทำการดาวน์โหลด RDP ไฟล์มานะครับ Connect จากนั้นกรอก Username Password ครับตามที่เราทำการตั้งไว้ในขั้นตอนต้นเมื่อกี้นี้นะครับกรอก Username Password ให้ถูกต้องกดโอเคจะทำการ Connect เข้าไปหา Virtual Machine
ตอบ yes อีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถล็อกอินเข้าสู่ Virtual Machine ของเราซึ่งอยู่บน Microsoft Azure ได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับคือเราก็จะไปทำการกำหนดให้ Virtual Machine เครื่องนี้ทำหน้าที่เป็น Domain Controller แต่เราต้องไปดูก่อนครับว่า IP Address นั้นมันเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะครับเราเข้าไปดูตรง Network Adapter นะครับของเครื่อง Windows Serverโดยการคลิกขวาที่การ์ดแลนของเราครับคลิกขวา Open Network and Sharing Center Change Adapter Setting Ethernet 2คลิกที่ปุ่ม Detail ขอให้สังเกตว่า IP Address เป็น 192.168.1.100 จริงแต่ตรงนี้สำคัญมากครับ DHCP ยังคง Enable อยู่นั่นหมายความว่าเรายังคงรับหมายเลข IP ผ่านทาง Network ของ Azure ตรงนี้อย่าไปแก้ IP ตรงๆนะครับเพราะจะทำให้เครื่องของเรามีปัญหาทันทีนะครับเมื่อพร้อมแล้วครับ IP address รู้แล้วฟิกแล้วเราก็จะทำการโปรโมทเครื่องนี้เป็น domain controller โดยใช้ PowerShell เราก็จะไปเปิด Windows PowerShell ขึ้นมาอย่าลืมคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Run as Administrator ด้วยนะครับคำสั่งที่เราจะใช้มี2คำสั่งครับคือ install Windows feature เพื่อทำการติดตั้งฟีเจอร์ของADS domain และเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งในถ้าเห็นในด้านหลังขณะนี้ระบบกำลังทำงานคำสั่งนี้อยู่ส่วนคำสั่งต่อไปครับคือคำสั่ง install ADDS forest ซึ่งจะทำการกำหนดชื่อของ domain name และกำหนด forest functional level จากนั้นระบบจะถามรหัสผ่านครับกรอกรหัสผ่านสำหรับการเป็น active directory restore mode password 2ครั้งจากนั้นคอนเฟิร์มโดยการตอบ yes ระบบจะทำการติดตั้ง active directory ให้กับเครื่องนี้โดยอัตโนมัติและ restart เพียงเท่านี้เราก็จะได้ domain controller สำหรับใช้งานใน Azure ของเราเรียบร้อยแล้วครับ